โดยปกติเรามักจะเห็นเขาขายบริยานี่นะคะข้าวหมกแบบอินเดียนะคะแบบใส่หม้อใหญ่หม้อเล็กก็แล้วแต่ร้านนะคะแต่ว่าร้านเนี้ยเขาบอกว่าเขามีข้าวบริยานี่ขายเหมือนกันแต่เขาทำใส่กระทะพ่อเลยอยากชิมนะคะว่าเขาทำยังไงหม้อไม่มีมีกระทะแบนใบเดียวขายหลายอย่างพ่อเลยบอกให้เขาทำให้1จานนะคะพ่อค้าก็เริ่มเลยค่ะใส่กะหล่ำปลีหั่นฝอยลงไปนะคะหั่นกันบนกระทะนี่เลยไม่ต้องเขียงกันละตามด้วยมะเขือเทศนะคะพ่อค้าอินเดียนะเขาจะมีอยู่2แบบแบบนึงก็รีบเหลือเกินอีกแบบนึงก็ชิลเหลือเกินทำเรื่อยๆเฉยๆไม่ค่อยแคร์ลูกค้าเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตามด้วยเนยใส่กันไปแบบจุกๆไม่ได้ใส่น้ำมันนะคะใส่เนยพ่อบอกจะยืนดูดีหรือว่าจะไปนั่งรอดีอยากดูก็อยากดูแต่ส่วนใหญ่ถ้าพ่อค้าเนี่ยดูมีอายุสักหน่อยนะคะส่วนมากอาหารมักจะอร่อยเพราะว่าเขามีประสบการณ์มายาวนานในการทำเพราะว่าคนพวกนี้เวลาเขาทำกับเขาทำอาชีพอะไรเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนอาชีพตามด้วยพริกหวานอย่างเห็นอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาเพิ่งมาทำกับข้าวขายนะคะเขาทำมาตั้งแต่ยังหนุ่มแล้วรับรองฝีมือการทำอาหารเก่าแน่นอนมันฝรั่งมันฝรั่งต้มนะคะไม่ใช่ดิบผัดมันเข้าไปผัดถ้าผัดแบบนี้นะหมิงว่ามันเหมือนข้าวผัดมากกว่านะใส่ถั่วลันเตาด้วยข้าวผัดอ่ะเขาก็ผัดผักอย่างเงี้ยแหละเอาใส่เนยเพิ่มไปอีกไม่อ้วนตอนนี้จะไปอ้วนตอนไหนใส่เครื่องปรุงนะคะพวกเกลือมาซาลาต่างๆหยิบเอานะคะไม่ต้องตวงไม่มีช้อนตักมือเท่านั้นกะได้แม่นที่สุดผัดไปพ่อค้าเขาทำแบบว่าชิลมากเลยอ่ะใส่ข้าวลงไปหน่อยนึงนะคะใส่ไว้หน่อยนึงก่อนเพื่อทำสีสันทีนี้ใส่ข้าวตามปริมาณที่ต้องการนะคะสำหรับ1จานลงไปข้าวนี้หุงใส่ขมิ้นนะคะสีเหลืองสวยเลยแล้วก็ผัดให้เข้ากันทีนี้ปรุงรสไม่ต้องแล้วเพราะปรุงตั้งแต่ตอนผัดผักแล้วโอ้ยเบียร์นี่แบบผัดใส่กระทะแต่เขาก็ใช้ข้าวบาสมาติกนะคะข้าวเม็ดยาวใส่กีอันนี้เป็นกีนะคะอันนี้ไม่ใช่เนยเป็นเนยใสอะค่ะใส่กีในบิยานี่แล้วมันจะทำให้หอมมากขึ้นสีก็สวยน่ากินอยู่นะแต่จะอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องถามคนชิมถาดหลุมมาใส่จนเต็มจนพูนเลยนะคะเขาอาหารที่คนอินเดียเขาทำขายเนี่ยส่วนใหญ่นะเวลาเขาทำแล้วแบบมันเลยจานมันล้นจานเนี่ยเขาก็
จะไม่ค่อยเหลือไว้นะคะเขาจะให้จนหมดเลยจานล้นแล้วเขาก็บอกกินไปก่อนเดี๋ยวเขาเติมให้อีกเสิร์ฟกับหอมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็มะนาวแม่ยักษ์ก็ให้ไรต้าฮะไรต้าก็คือแตงกวานะคะเอาไปขูดให้เป็นเส้นแล้วก็ใส่โยเกิร์ตแล้วก็ปรุงรสเขาเรียกว่าไรต้าปกติต้องเสิร์ฟกับไรต้าจานนี้ขาย140รูปีนะคะเกือบ60บาทประมาณ56บาทได้ก็ได้เยอะอยู่นะอ่ะเขาทำมาก็กินกินไปเถอะพอหายหิวอยู่นอกบ้านหาอะไรกินได้ก็กินไปนะคะไม่งั้นจะอดพบกันคลิปหน้าค่ะ